แล้วยังไงต่อคะหลังจากที่รู้จักกันแล้วเรื่องราวความรักมันเกิดขึ้นยังไงแล้วใครสารภาพรักใครก่อนคะเราแต่งงานกันนะครับคุณมุดชีวิตคู่ความรักของเราสองคนมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนชีวิตคู่รักคนอื่นๆเขาอะนะคะคุณหมอเขาเป็นคนใจร้อนเขาก็เลยข้ามขั้นตอนไปหมดซะทุกอย่างเขามาขอหนูแต่งงานหลังจากที่เราเพิ่งเจอกันได้ไม่นานนะคะซึ่งตอนแรกหนูก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าทำไมเขาถึงมาขอหนูแต่งงานตอนนั้นจนกระทั่งหนูมาแต่งงานนี่แหละค่ะหนูก็เพิ่งเข้าใจเข้าใจว่าอะไรอะคะคุณเรื่องนี้นุชว่าให้คุณหมอเขาเป็นคนพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าทำไมเขาถึงอยากแต่งงานกับนุชแอนนี่ทำไมปล่อยให้เยนุชพูดอย่างนั้นอะไม่ได้มีการคุยสคริปต์กันก่อนหรือไงมีค่ะแต่ว่าคือคุณนุชอะค่ะแกนอกสคริปต์ตั้งแต่คำถามแรกเลยอะค่ะบอกให้ทั้งคู่กลับมาพูดให้ตามสคริปต์เดี๋ยวนี้เลยโอเคค่ะแอนนี่จะพยายามค่ะคุณนันทพลทำไมคุณหมอไม่พูดล่ะคะอายเหรอจริงๆแล้วเหตุผลที่ผมขอคุณนุชแต่งงานเนี่ยก็คงเป็นเหตุผลเดียวกับที่ผู้ชายทุกคนอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงที่ตัวเองรักนะครับอยากที่จะดูแลเขาแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะครับผมจำได้ว่าตอนแต่งงานเนี่ยผมเคยให้สัญญากับคุณนุชเอาไว้ครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ทรยศไม่หักหลังเราก็จะไม่มีวันโกหกคุณนุชเด็ดขาดแต่ว่าผมทำตามสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีความจริงเรื่องนึงที่ผมปิดบังคุณนุชเอาไว้เรื่องอะไรอะคะคุณหมอโอ้ยแหมนี่ตื่นเต้นแทนคุณผู้ชมแล้วนะคะเนี่ยเรื่องที่ครอบครัวของผมเป็นหนี้ครอบครัวคุณนุชอยู่ครับแล้วมันก็กลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมขอคุณนุชแต่งงานครับจะปันผลมันไปไว้